สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาดูดอกกระบองเพชรในโรงเรือนของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ต้นแรกเป็นแมมเฮเลนนะคะดอกสีชมพูเข้มเนาะต้นต่อไปนะคะรีบูเทียนะคะก็จะมีตุ่มดอกเล็กๆเกิดขึ้นนะคะยังไม่บานนะคะบางต้นก็บานไปแล้วกำลังจะเหี่ยวเนาะต้นนี้จะเป็นแมมขนแมวนะคะเป็นแมวตกน้ำนะคะทุกคนเปียกมาลอกมาแลกเลยต้นนี้จะเป็นต้นฮามาโตะนะคะออกดอกอีกแล้วนะทุกคนออกดอกบ่อยมากนะคะเป็นต้นที่ติดฝักเองได้เนาะแต่ก็ต้องลุ้นนะว่าเขาจะติดให้เราไหมนะคะทุกคนคะนี่นะมีตุ่มดอกมาอีกแล้วนะคะต้นเก่าก็เพิ่งจะเหี่ยวไปนะแล้วก็มีฝักสีแดงๆเห็นไหมคะนั่นคือฝักของเขานะคะเราก็มาลุ้นว่าจะมีเมล็ดไหมด้านไหนนะคะต้นนี้ก็เป็นโนโตนะคะดอกสีเหลืองดอกจะเหมือนกับเจ้าแอสโตเลยนี่เป็นแมมพีคอกนะคะเวลาเขาออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะเป็นฟอร์มกอดอกเยอะๆจะสวยมากๆนะคะแมมพีคอกดอกดกนะคะนี่เป็นหนามตะขอนะคะทุกคนถ้าใครมีก็ระวังนิดนึงเนาะตัวนี้ก็เป็นแมมน้ำตะขอนะคะหรือหนามแดงเนาะดอกหุบไปแล้วนะคะส่วนอันนี้ไม่ใช่ดอกนะคะทุกคนเป็นแมมน้ำพิกุลนะคะเป็นฝักของเขาให้ฝักบ่อยมากนะคะทุกคนก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ